มีโจทย์หนึ่งมากที่สุดมอม้ะมอม้าคือคืออะไรฮะหอละมอนะครับนะคราวที่แล้วถึงข้อไหนเอ่ยคราวที่แล้วถึงข้อที่87นะครับนะอ่าถึงข้อที่87วันนี้ข้อที่88ต่อกันเลยทุกคนมาลุยกันนะครับช่องทางแฟนเพจนะครับนะหน้าแฟนเพจแฟนเพจไอจันแก๊ป แฟนเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงศ์จิตเตอร์นะครับนะสเพจนะน้องสามารถกดแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับน้องๆในกลุ่มนะเราจะมีสารบัญน,นะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับส่วนหน้าเพจน้องต้องแชร์เก็บไว้นะครับนะไม่งั้นโพสต์มันจะทับกันแล้วเดี๋ยวมันหาไม่เจอโอเคไหมฮะแชร์เก็บไว้คุณครูอ่าทุกคนเริ่มข้อที่88ครับลำดับลบ4 4 2 5 1 6ลบสลบ25ลบ16ไปเรื่อยๆเลยมีกี่พจน์ที่มีค่าน้อยกว่า สามร้อยคุณครูคุณอีววัสดีครับอ่าคุณสถิษฐีทอนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอ่าครูฝ้ายครูฝ้ายนะแท็กเพื่อนด้วยนะครับครูแทปแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะอ่าคุณนุ้ยครูตุ๊กตุ๊กสวัสดีครับอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะฮะครูพัชรพานคุูอ๊อฟครับสวัสดีครับผมมาลุยฮะทุกคนเริ่มนะข้อที่แปดสิบแปดครับนะ อ่หน้าไหนคะอาจารย์คะข้อที่88ดบดครับนะมันมีร้อยห้าิข้อนะครับเปิดไปข้อที่8ปหน้าไหนไม่รู้นะทุกคนเปิดไปดูข้อที่8ปนะอ่าทุกคนครับเขาถามว่าลำดับเนี่ยมีกี่พ์ถ้าใครได้ติวมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยการถามว่ามีกี่พศกับมีกี่ตัวมันอันเดียวกันถูกต้องไหมฮะมีกี่พศกับมีกี่ตัวอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่ามีกี่พศมันทำยังไงใช่ไหมทุกคนจําได้ไหมพอจําได้ไหมเนี่ยทุกคน ทุกคนดูเลขตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์พายดูทุกคนสังเกตเลขตรงนี้ดีๆนะครับนะลบสี่สามมาลบสามสิบสี่นะครับนะมันเพิ่มขึ้นทุกคนมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเก้าใช่ไหมเพิ่มขึ้นเก้านะอ่ะลองบวกเลขดูนะทุกคนนะอ่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเก้าวะใช่ต่อไปลบสามสิบสี่มาเป็นลบยี่ห้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเก้านะฮะต่อไปลบยี่ห้ามาเป็นลบสิบหกก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเก้า ผู in language, ้เราสังเกตนะครับว่าเลขชุดนี้เนี no ่ยม so, um, ันห่างเท่าๆกันถูกต้องไหมเลขระยะห่างเท่ากันแบบนี้แหละถ้าระยะห่างเท่ากันเนี่ยทุกคนสามารถหาผลบวกได้ถูกต้องไหมคุณรัศกรบวกเก้าถูกต้องฮะเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันชุดนี้เนี่ยมันเท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันเราสามารถหาผลบวกได้ถ้ามันเท่ากันเราสามารถหาจํานวนตัวได้ข้อนี้ถามว่ามีกี่พจน์นะฮะก็คือมีกี่ตัว ถ้าโจทย์ถามว่ามีกี่พจน์มีกี่ตัวใช้สูตรไหนทุกคนทุกคนใช้สูตรไหนไปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองนั่นคือสูตรผลบวกนะสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองจนวนตัวปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับอันนี้พี่เชื่อว่าคนที่อ่านหนังสือมาเนี่ยน่าจะท่องนี้สูตรนี้เนี่ยน่าจะเขาเรียกไงน่าจะหลอนอยู่ในหัวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะสูตรนี้ คุณน้ำหวานบอกช่วงนี้เจอหน้าอาจารย์เก็บทุกวันเลยนะครับนะเจอเจอหน้าดีหรือไม่ดีคุณครูนะครับนะบางค, <_ d ial> คนหลอนหมดแล้วค่ะอาจารย์คะนะถ้าเป็นสูตรจํานวนตัวตรงนี้นะจํานวนตัวก็คือปลายลบต้นหารห่างนะฮะแล้วก็บวกหนึ่งช้าๆปลายคือตัวไหนปลายคือตัวสุดท้ายสุดของโจทย์ข้อนั้นนี่คือตัวปลายต้นต้นต้นคือตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นนะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นเอาปลายกับต้นลบกันหารด้วยห่าง ห่างด้านล่างห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับระยะห่างตรงนี้ที่มันห่างเท่าๆกันเนี่ยใส่เข้าไปคิดเสร็จแล้วบวกหนึ่งนะครับเขียนปะเดี๋ยวอาจารย์แก็บเดี๋ยวก่อนเอปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งปลายคือตัวสุดท้ายเอา้าแล้วข้อนี้ตัวสุดท้ายคือข้อไหนเนี่ยนะค,คุณครูปลายคือข้อไหนคุณครูหลายคนถามมากว่าหน้าไหนคะคุณครู <c oughs> ต่อจากคราวที่แล้วอ่ะหน้าไหนแล้วนะเอ้นะ <Hey! laughs> โมนอ๋อหนูเพิ่งเปิดมาครั้งแรกเลยค่ะนะโอ้นันอันนั้นอันตรายมากคุณค,ณค,ณครับนะ EP4 แล้วนะคราวที่แล้วติวถึงข้อไหนล่ะก็ต่อจากข้อนั้นอนะ่ะคราวที่แล้วถึงข้อ87นะก็ต่อจากข้อนั้นนะฮนะค,คุณครูจะถามทุกอาทิตย์ไม่ได้นะคุณค,ณนะ <laughs> ครูนะนะฮะมันจะสอบอยู่แล้วนะคุณครูนะเราเจอกันมาเกี่ยวกับที่แล้วเนี่ยสามอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้ไปที่ที่สี่แล้วนะครับถามทุกอาทิตย์ไม่ได้แล้วทุกคนเพราะที่หน้าที่สุดท้ายแล้วนะครับครูนะครู โอเคนะกูขู่เอมี่บอกหน้าสามห้ากับเออโอเคนะครับนะหน้านั้นแหละนะครับไม่ต้อคุณครูครับเราก็คือเลขชุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ขอยัดเขียนอีกทีได้ไหมลบสี่สิบสามลบสามสิบสี่ลบยี่สิบห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือตัวไหนเขาบอกว่าต้องมีค่าน้อยกว่าสามร้อยแสดงว่าสามร้อยเอ็ดไม่ได้สามร้อยสองไม่ได้สามร้อยสามไม่ได้น้อยกว่าสามร้อยแสดงว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นเท่าไหร่ครับ สองร้อยเก้าเก้าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสองร้อยเก้าเก้าบางคนอาจารย์แคปเอ่อสองร้อยเก้าเก้ามันจะใช่เหรอน้องกะกะไปก่อนนะครับเขาต้องการตัวที่น้อยกว่าสามร้อยเพราะนั้นสามร้อยน้องไม่ได้อยู่แล้วหรือใครจะใส่เป็นสามร้อยพี่ก็ไม่ว่าโอเคไหมอ่าพอน้องได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราจะรู้เลยตัวไหนคือตัวต้นตัวนี้คือตัวต้นตัวไหนคือตัวปลายตัวนี้คือตัวปลายตัวต้นคือตัวแรก ปลายคือตัวสุดท้ายนะครับนะระยะห่างคือเก้านี่คือหอหยิบนะฮะร,รู้ครบแล้วนี่คุณครูครบแล้วนี่อ่าครูอภิชยาโอเคนะครับอาจารย์แกพยายามดูดูช่องแชทห,หลายช่องแชทนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะโพนพิมามาบางทีอาจารย์อาจจะไม่เห็นนะแต่พยายามดูอยู่นะตอนนี้ตาสายตากวาดไปทุกช่องแชทเลยนะครับนะอโอเคนะได้ไหมได้ไหมนะ อาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะเอออาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคุณครูอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะนะ,นะอ่ะต่อมาเราใช้สูตรปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งคุณครูระวังตรงนี้นะมันลบนะครับนะเพราะฉะนั้นปลายของเราคือสอง้าเาขออนุญาตคำนวณเลยนะปลายคือสอง้าลบต้นต้นคือลบสี่สามน้องระวังตรงนี้นะตรงนี้ต้องเป็นลบสี่สามหารห่างห่างคือเท่าไหร่ครับห่างคือเกแล้วก็บวกหนึ่งจบแล้วนะแค่นี้เองคิดเลข จบแล้วคุณครูนะฮะอ่าต่อไปฮะคิดเลขครับ299ลบกับลบระวังดีๆนะฮะลบลบเป็นบวกนะครับนะอ่าลบลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ299บวกนะครับ43นะฮะ299เกกบวกสีก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น302 342 342หารด้วยห่างแล้วก็บวกหฮะอ่าอ่ารู้สึก รู้สึกกับคณิตศาสตร์ก็พ่ออาจารย์แก๊บเลยนะครับนะรู้สึกเกลียดหรือรู้สึกดีครับคุณครับรู้สึกเกลียดหรือรู้สึกดีนะครับนะอ่ามันต้องค่อยๆอย่างนี้แหละคุณครูครับแล้วถ้าใครเตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยตอนเนี้ยออกดอกออกผลมันเริ่มนะครับนะมันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มส่งผลแล้วแล้วเดี๋ยววันประกาศผลนะครับฟังบี่ได้ดีนะน้องไม่ต้องกลัวใครครับเข้ามาในสนามสอบครับสู้ให้เต็มที่สู้ได้ทุกสนามสอบครับไม่ว่าใครเจาะก็สอบ ลุยได้หมดฮะถ้าฝึกตามที่อาจารย์แก๊บบอกนะครับนะคุณครูอ่ะต่อไปสามร้อหารด้วย9กบวกหที่เหลือคิดเลขครับมาถ้าท่านแก๊บแต่มันไม่ลงตัวนะก็เอาใกล้เคียงะฮะใกล้เคียงครับทุกคนเริ่มอ่ะ,อะ, 3, 7, อะ 9, 9 3สามเจอ่เก้่เจ็ดเก้าสีเกิน9 3้าสามยจฮะจับลบกับ34เหลือเศษเท่าไหร่34กับ27นะฮะก็จะเหลือเศษเจ็ใช่ไหมเศษเจ็ดเศษ 7จชัก2มาเป็นเจ็ดสองนะเจ็ดสองเกาเจ็ดหกสอ้าวเก้าเจ็ดเก้าห้าสิบห้ห็ดหกสิบสองเก้าเจ็ดหกเนะครับเก้าเพราะนั้นจะเป็น38 38บิบวกหก็จะกลายเป็น39มสานะครับนะคำตอบข้อนี้ก็คือ39สมองวันนี้เริ่มสมองไปแล้วนะครับคิดเลขนะสามสบเกคุณครูคำตอบข้อนี้คือ39มสฝนฟัาเ โอเคไหมสู้สุดใจค่ะโอเคสู้ๆนะทุกคนนะอ่ะต่อไปไปต่อนะคุณครูนะเพราะนั้นโจทย์เรื่องเนี้ยมันจะมาแนวไหนก็ตามเนี่ยเราก็ค่อยๆค,คิดเลขนะครับนะรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นแต่ย้ําว่าต้องห่างเท่ากันระยะห่างตัวเลขต้องเท่ากันจึงใช้สูตรนี้ได้ปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะแล้วอีกสูตรหนึง่งพูดต่อเลยถ้าเขาถามผลบวกนะถ้าเขาถามผลบวกให้เราเอาปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวนะ จำนวนตัวแล้วหันด้วยสองนะครับถ้าถามเรื่องผลบวกโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะต่อไปคุณครูผลออกมายังไงจะทําให้เต็มที่เอาลละคุณครูสู้ๆนะต่อไปฮะข้อที่89 89เลยดิลยนสอแท่งละ3บาทประกาแท่งละ5บาทถ้าซื้อนิสอและประกาด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดจะซื้อได้กี่แท่งอ่าครูนิธาสวัสดีค่ะอ่า สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนขีดเส้นใต้คํานี้คํานี้เลยนะถ้าซื้อดีสอและประกาด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันคําถามคือด้วยจํานวนเงินเท่ากันเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องหาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเขาบอกต่อว่าด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดจะซื้อได้กี่แท่งถ้าใครติวมาเนี่ยน้องต้องขีดเส้นใต้คํานี้ใหญ่ๆญ่เลยนะน้อยที่สุดนะฮะน้อยคือนอนหนูนอนหนูคือ Corona, คอร์นอนะฮะโอเคไหมถ้าติวบ่อยๆเนี่ยน้องต้องขีดเส้นใต้คํานี้เลยซึ่งอาจารย์ต้องบอกนะนนะทุกคนนะทุกคนนะอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอร์สที่นั่งปูพื้นฐานกันแต่พี่จะแตะ,แตะให้แต่ว่าผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับนะบพี่ห่วงอย่างเดียวเนี่ยห่วงคนที่ไม่เคยฟังพี่ติวมาเลยคือยังไม่เคยเจอพี่ในใน YouTube ก็ยังไม่เคยนะครับคอร์สสดก็ยังไม่เคยนะฮะน้องจะวิเคราะห์โจทย์อย่างเงี้ยบางทีมันลําบากนะครับน้องต้องค่อยๆฝึกฝนนะ อ่าหรือไปดูใน YouTube พี่ก่อนก็ได้นะครับนะไปเปิดหัวข้อคอะนอหอละมออะไรเงี้ยโอเคไหมเพราะนั<ม>้นถ้าเราเห็นเขาว่าน้อยที่สุดเนี่ยน้อยคือนอนูนะน้อนูคือคอะนอมีโจทย์หนึ่งมากที่สุดมอม้ามอม้าคือคืออะไรฮะหอละมอนะครับนะเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้จะเป็นโจทย์คอะนอก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าใช้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องเอาสามกับห้าเนี่ยสามกับห้าไปนั่งหาคอะนอแต่จริงจริงแล้วเนี่ยข้อนี้เราไม่ต้องหาคอะนอก็ได้ถูกต้องปะ น้องคิดเลขง่ายๆว่าจํานวนเงินที่เท่ากันเนี่ยที่ไปซื้อปะากาห้าบาทดิสอสามบาทเนี่ยจานวนเงินต้องเท่าไหร่หกบาทก็ไม่ได้ใช่ไหมหกบาทก็ไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าปะากาแท่งละห้าบาทแล้วนะเก้าบ,บาทก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะสิบสองบาทก็ไม่ได้อ่านี่นั่งคิดด้วยมือก็ได้สิบสองบาทก็ไม่ได้เพราะว่าห้าไปหารไม่ลงตัวโอเคไหมสุดท้ายเลขที่น้อยที่สุดนะฮะแล้วต้องเป็นจํานวนเงินที่ซื้อดินสอได้ซื้อปะากาได้ก็คือเท่าไหร่ครับ สิบห้าบาทเคยปะต้องเป็นเงินสิบห้าบาทนะครับแล้วพอเงินสิบห้าบาทเนี่ยสิบห้าบาทไปซื้อดินสอได้สามแท่งเอาโทษแท่งละสามบาทก็จะเป็นห้าแท่งสิบห้าบาทไปซื้อปากกาก็ต้องได้สามแท่งเพราะแท่งละห้าบาทเพราะนั้นมันต้องเป็นทั้งหมดแปดแท่งโอเคไหมนี่คือวิธีง่ายๆที่เราอ่านโจทย์และเข้าใจไม่ต้องไปใช้คลนอหอละมออะไรยุ่งเข้าใจไหมก็ไล่ไปอ่ะหกบาทไม่ได้นะอาหารไม่ลงตัวเก้าบาทก็ไม่ได้สิบสองบาทก็ไม่ได้ มันก็ต้องไปจบที่สิบห้าบาทนะครับคือใช้ดีสอซื้อดีสอสิบห้าบาทใช้ซื้อปากกาสิบ้าบาทอย่างละสิบห้าสิบห้าบทนะครับนะเออหรือถ้าใครถ้าใครไม่คุ้นก็หาเลยนะครับนะเนี่ยนั่งหาคอรนอนะครับนะก็เอาสามไปหานะสามหนึ่งสามชักห้าลงมาต่อไบห้าไปหารเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าจบฮะจบไปคอรนอคือห้าสาสิบห้าแสดงว่าต้องใช้เงินสิบห้าบาทคุณครูเงินสิบห้าบาทเนี่ยสิบห้าบาทนะ ซื้อทิ่สอแท่งละสาบาทเนี่ยก็ต้องได้ห้าแท่งห้าแท่งเงินสิบห้าบาทเหมือนกันซื้อประกาแท่งละห้าบาทสิบห้าบาทซื้อปากกาแท่งละห้าบาทก็ต้องได้สามแท่งสามแท่งนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือจะซื้อได้ทั้งหมดกี่แท่งก็ต้องซื้อได้ทั้งหมดแปดแท่งเก้าห้ากับสามบวกกันเป็นแปดแท่งคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งจะหาแบบวิชาการหรือจะหาแบบคิดด้วยด้วยการอ่านโจทย์ธรรมรา ได้หมดเลยคุณครูครับนี่คือภาคกอไม่ได้ฟิกเลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องไปแก้สมการไม่จะเป็นต้องไปนั่งหาค้อลนอเต็มๆไม่จะเป็นครับนะข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งทุกคนครับไปต่อนะทุกคนนะโอเคไหนดูคอมเมนต์หน่อยดูคอมเมนต์หน่อยนะครับนะน้องๆใครอยู่ในกลุ่มแล้วโหลดเอกสารได้เลยนะครับนะใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับดูอยู่หน้าเพจนะครับนะซื้อเอกสารได้นะครับลิงก์อยู่ด้านบนนะครับไปซื้อก่อนถือ ถือเอกสารนี้ไปที่ห้องสอบได้เลยคุณครูนะครับนะเอาไปทําในห้องสอบไปที่ห้องสอบหน้าห้องสอบนะครับอ่านก่อนเข้าห้องสอบได้เลยนะครับนะอคุณนิกบอกฝนฟับเลยนะสุดยอดนะครับนะอันนี้คือฉบับท่องไปสอบคุณครูนะฮะฉบับท่องไปสอบคือถือพกไปง่ายๆเอาไว้ไปอ่านก่อนเข้าห้องสอบนะครับนะปิ้นไปน้องที่อยู่ในกลุ่มนะอยู่ในกลุ่มแล้วปิ้นไปนะครับนะใครยังไม่ใครยังไม่อยู่ในกลุ่มไปกดเส้อเอานะครับนะข้อใด มีค่ามากที่สุดแม่ต้องติวไหมเนี่ยคุณครูนะต้องติวไหมข้อนี้บางคนบอกทำไมหนูไม่เคยเห็นโจทย์ข้อนี้เลยติวไปแล้วนะในกลุ่มลับนะใครอยู่ในกลุ่มลับติวไปแล้วใครมีหนังสือพี่ติวไปแล้วนะะแต่พี่ทวนนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเออ,อาจารย์แก๊ปไปพูดแต่เรื่องเก่าๆหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะอ่ะหนูก็จะหนูก็ไม่รู้สิอ่ะนิดนึงคุณครู เรื่องนี้เขาเรียกว่าเรื่องเลขยกยกําลังเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยอ่ะพี่เปิดโจ,จทย์ให้ดูก็ไดนะ้ใครมีหนังสืออยู่แล้วนะครับเปิดเลยนะฮะหน้าที่เป็นเรื่องเลขยกกําลังอยู่หน้าไหนวะนี่ใช่ไหมนี่หน้าร้อยเจ็ดแปดนะครับใครมีหน,นังสืออยู่แล้วนะครับนะเออคู่นนค่้นบอกคุนสุดๆนะฮะใครอยู่ในกลุ่มไม่คุ้นเนี่ยมาคุยกับนพะี่หน่อยนะครับใครอยู่ในกลุ่มนะถ้าไม่คุณนนะต้องมาคุยกับพี่แก๊ปหน่อยนะครับเอกคว่า อาทำไมอฟเฟรกดไม่ได้ล่ะฮัลโหลมาแล้วมาแล้วเออใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่คุ้นเนี่ยนะต้องมาคุยกับพี่หน่อยนะครับนะคุณครูถ้าเป็นเรื่องเลขกยมลังแล้วถามว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยเนี่ยทำยังไงครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่เกป็ปไม่สอนเลยนะจะหาพี่เกป็ปว่าไม่ปูพื้นฐานเลยอะปูพื้นฐานหน่อยพี่เคยบอกเทคนิคแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปนั่งทาตามเอกคณิตศาสตร์ไปนั่งแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมไม่ต้องนะฮะเอาเลขบวกนะครับนะสเต็ปที่หนึ่งนะเอาเลขบวก เลขบวกเลขอะไรเขาเลขบวกนะหนูเลือดบวกนี่ใช้ได้ไหมคะวุไม่ไม่ใช่เลือดบวกนะเลขบวกตัวเลขที่เป็นบวกนะครับนะเสเต็ปที่สองคือเอาไปหารนะตัวเลขที่เป็นบวกแล้วเอาไปหารอย่างข้อนี้น้องเห็นเนี่ยสองกำลังห้าร้อยสามกำลังสี่ร้อยสามอ่าสี่กำลังสามร้อยห้ากำลังสองร้อยให้น้องเอาเลขบวกเนี่ยไปหารนะเข้าใไหม ไม่ต oh, no 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 oh ้องไปนั่งท่องตามเอกคณิตศาสตร์หรอกฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มบางคนไปสอนสอนเหมือนเอกคณิตเลยนะครับนะโอ้ฟังก์ชันลดฟัง์ชันเพิ่มนะครับนะยกกําลังมากค่าน้อยยกกำลังน้อยค่ามากไม่ต้องทุกคนเสียเวลานะไปนั่งไปนั่งท่องแบบนั้นนะน้องไม่ต้องไปสอบหรอกไปเปลี่ยนไปเป็นครูคณิตเถอะนะครับนะครูทาแบบนี้เอาเลขที่เป็นบวกนะครับนะเป็นบวกไปหารหารอะไรหารเลขชี้กำลังด้านบนตรงนี้ตรงนี้อย่างห้าร้อยเนี่ยเราก็ต้องดูและ ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยเลขอะไรไปหารสี่ตัวนี้ลงตัวครับเลขอะไรครับคําตอบคือหนึ่งร้อยจริงไหมเลขที่ไปหารห้าร้อยด้วยสี่ร้อยด้วยสามร้อยด้วยสองร้อยด้วยนะฮะก็คือหนึ่งร้อยตอนทำนก็ ok แอบ,บเอาหนึ่งร้อยเนี่ยไปหารหนึ่งร้อยเนี่ยไปหารหนึ่งร้อยไปหารหนึ่งร้อยไปหารจริงไหมแล้วนก็ตัดศูนย์ออกปั๊บ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 เห็นห จาก2กําลังห้ายน้องจะเหลือเลขที่จะลงใจมากหรือ2กําลังห้านะครับนะจาก3กําลัง4ี่ยก็จะเหลือ3กําลัง4ใช่ไหมจาก4กําลัง3ามยก็เหลือ4กําลัง3จาก5กําลัง2องยก็เหลือห้ากำลัง2เอาไปตัดทุกตัวนะครับย้าว่าต้องตัดทุกตัวเท่าๆกันโอเคไหมแล้วน้องก็ยกกําลังมาอายกทุกคน2กําลัง5 2 2 4 4งสองสี่สแปดดสองหกสบกคูณ2เป็นสามสต่อไปสามกำลัง4 3กําลัง4ี่สา39ามเก้าส้าเ้าแดสบเอนะครับนะ สี่กำลังสามสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่ต่อไมห้ากำลังสองห้ากำลังสองได้ยี่ห้าเพียงเท่านี้คุณครูก็รู้แล้วว่าใครครับมีค่ามากฮะใครฮะใครมีค่ามากสามสองแปดเอ็ดหกสี่ยี่ห้าใครมีค่ามากแปดเอ็ดมีค่ามากเห็นไหมถ้าแปดเอ็ดมีค่ามากก็ตอบว่าสามกำลังสี่ร้อยเนี่ยมีค่ามากไปด้วยเห็นไหม ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ